ัสดีครับแฟนๆวอลเลย์บอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงควันหลงจาก BNL 2024นะครับจบไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีดราม่าเกิดขึ้นในกระแสโซเชียลการโอเยอะแยะเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในพิธีมอบเหรียญรางวัลนะครับก็เป็นดราม่าในเนื่องจากว่าเสียงแตกนะฮะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเอานักกีฬามาทำอะไรประมาณนี้นะครับก็บางคนก็บอกว่านี่แหละไอเดียสุดยอดฮะเป็นเจ้าบ้านก็ต้องต้อนรับให้สมเกียรติต่างชาติก็ยังอยากได้เอาไปเป็นตัวอย่างอะไรประมาณนี้นะครับคงไม่มีอะไรที่จะมาปลื้มใจเท่ากับนักกีฬาให้กับนักกีฬาด้วยกันเองโดยเฉพาะยิ่งเป็นนักกีฬาระดับโลกเป็นผู้ทรงเกียรตินะแล้วก็เป็นเพื่อนๆน้องๆทุกคนในทีมชาติไทยด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็คอนเซปต์การเชิญรางวัล VNL 2024โดยนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็การที่นักกีฬาให้เกียรติกับนักกีฬาด้วยกันในวันแห่งชัยชนะนับได้ว่าเป็นน้ำใจของนักกีฬาที่ดียิ่งในการร่วมแสดงความยินดีกับผู้ชนะด้วยมิตรภาพระหว่างกันเราจะเห็นว่านักกีฬาก็โอ้โหนะฮะส่งสายตาให้กันและกันนะครับถ้าเป็นคนเชิญรางวัลอย่างที่เราเคยเห็นทุกๆครั้งที่ผ่านมาพิธีการอะไรต่างๆภาพลักษณะนี้เราก็จะไม่เห็นนะครับเราได้เห็นสายตานะฮะที่เขาก็รู้จักอย่างบุ๋มบิ๋มอย่างเตยหรืออย่างเคียวอะไรประมาณนี้นะครับหัตถยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ส่งสายตาให้กันและกันนะครับบางคนนะก็มีแตะไม้แตะมือแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมกับบุ๋มบิ๋มนะก็แตะไม้แตะมือนะรู้สึกจะเป็นไอริมิยาเบะเอียโนเอะอะไรประมาณนี้นะครับและนอกจากนี้ยังถือว่าวอลเลย์บอลสาวไทยก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะที่สวมใส่เครื่องแต่งกายซึ่งเป็นภูมิปัญญาผ้าไทยสู่สายตาชาวโลกนักกีฬาผู้เชิญรางวัลพร้อมใจกันใส่ชุดเสื้อผ้าที่ได้รับการคัดเลือกมาจากผลิตภัณฑ์โอท็อปโดยฝีมือภูมิปัญญาวิถีชุมชนและก็มีการออกแบบสร้างสรรค์เป็นชุดผ้าไทยที่ทันสมัยซึ่งไกลไปถึงระดับโลกเลยนะครับเสื้อผ้าเหล่านี้ก็มีแบรนด์มีไฮโซและมีระดับชาวต่างประเทศนะครับติดตามแล้วก็เป็นลูกค้าอยู่นะครับเพราะว่าแต่ละผลิตภัณฑ์นี่ก็มีรางวัลการันตีนะครับแล้วก็เสื้อผ้าเหล่านี้ก็สามารถสวมใส่ได้อย่างภาคภูมิใจนะฮะแล้วก็เป็นการเผยแพร่ความเป็นไทยไปทุกภูมิภาคออกสู่สายตาชาวโลกเลยนะครับก็ใช้โอกาสนี้นะครับในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าไทยนะครับสำหรับผู้เชิญรางวัลเหรียญเงินนะครับก็คือบุ๋มบิ๋มกับเพียวอัจฉราพรคงยศนะครับเธอทั้งสองก็สวมใส่ชุดเสื้อผ้าม่ห้อมที่ทำจากภูมิปัญญาพื้นบ้านสัญลักษณ์ของเมืองแพร่นะครับออกแบบตัดเย็บให้มีความทันสมัยสีสันลวดลายพื้นผิวผ้างานปักที่รวมไว้ด้วยกันอย่างลงตัวจากร้านบายสีจังหวัดแพร่นะครับจะเห็นได้ว่าชุดที่น้องทั้งสองใส่โอ้โหสวยงามมากเลยนะครับสำหรับร้านบายสีนะครับก็ตามรายละเอียดนี้เลยครับเพจ Facebook นะครับก็มีรายละเอียดก็ลองเข้าไปชมนะครับเผื่อใครสนใจอุดหนุนสินค้าผ้าไทยกันนะครับและเท่าที่ดูนะครับกระแสดราม่าต่างๆก็เริ่มซาลงไปนะครับเพราะว่ามีคอมเมนต์ไปในทางโพซิทีฟนะครับเป็นในทางเชิงบวกว่าโอ้โหชอบมากอะไรประมาณนี้บอกว่าสวยนะครับบอกว่าชอบนักกีฬาทำอย่างนี้แหละถูกต้องอะไรนะครับไม่ต้องไปจ้างนางแบบหรือใครมาทำให้สิ้นเปลืองแล้วก็แถมนักกีฬาก็แบบยังไงอ่ะโอ้สวยอะไรประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับวอลเลย์บอลสาวไทยต่อไปนะครับแม้ว่าผลงานใน VNL ครั้งนี้จะไม่ค่อยดีมากนักสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าเรารวมตัวกันช้าและหลายคนก็บาดเจ็บจากการเล่นในลีกต่างประเทศนะครับก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับช่องโจสปอร์ตด้วยการกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันและกันและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ลุงโจลาไปแล้วสวัสดีครับ